ให้กำลังใจแพทเรสแพทตกใจเรซซิงอาจต้องเรียนซ้ำอนุบาล2เรื่องกังวลค่าเทอมทำเอาคุณแม่สุดทราบแพทนภปภาตกใจสุดๆหลังได้รับโทรศัพท์จากคุณครูประจำชั้นแจ้งว่าลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิงมีโอกาสจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาล2เนื่องจากน้องไม่สามารถทำการบ้านตามที่มอบหมายให้ได้ครบตรงตามจุดประสงค์โดยแพทได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ขณะจัดรายการตกมันบันเทิงว่า วันนี้หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4เพิ่งได้คุยกับคุณครูของลูกครูบอกว่าเรซซิ่งีโอกาสซ้าชั้นคือเราไม่ได้มีเวลาออนไลน์กับลูกก็ปล่อยลูกเซิร์ฟเพราะเราทำงานหนะักแล้ววันนี้เห็นโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆเขาก็เริ่มเปิดเรียนกันแล้วแต่เหลือโรงเรียนลูกเลยถามคุณครูของลูกว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดครูก็ตอบกลับมาตอนแจ้งว่าคุณแม่ไว้ก่อนว่าเรดอาจจะต้องเรียนซ้ำชั้นอนุบาลสองนะคะถ้าเรดย,ยังจำตัวเลข 1-10ถึงไม่ได้เช่นเรายกมือขึ้นมา5นิ้วแล้วเขาถามว่านี่เลขอะไรเขาก็ไม่สามารถตอบได้เลยว่า5เขาจะต้องเริ่มนับ1-2-3จนถึง5หลายอย่างด้วยครูก็เลยบอกว่าเรามาวัดผลใหม่กันอีกใน6สัปดาห์ถ้าเรสสามารถทำได้ครบอย่างที่ครูให้การบ้านมามันจะให้พาสไปอยู่ที่อนุบาล3แต่ถ้าไม่ได้เปิดเทอมมกรลก็ต้องเรียนอนุบาล2ต่อนะคะคุณแม่แม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรน้ำตาไหลภา,าคอยู่ข้างใน แพทก็อธิบายแต่คุณครูบอกว่าเข้าใจการเรียนออนไลน์มันไม่ตอบโจทย์สําหรับครอบครัวหลายๆครอบครัวเลยเราก็พยายามเต็มที่ที่กังวลอีกอย่างคือค่าเทอมที่ต้องจ่ายอีกปีหนึ่งถ้าลูกซําช้นแพทก็ต้องจ่ายค่าเทอมซ้ำคนอื่นเขาก็จ่ายเพื่อไปอยู่ชั้นโตแต่เราจ่ายเพื่อเรียนชั้นเดิมแพทไม่ได้ปล่อยลูกนะแพทก็พยายามสอนลูกแต่เราสอนไม่ได้สอนแล้วก็ตีกันตลอดแล้วถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่เอาถ้าเราเปิดให้เขาขาดออนไลน์อย่างเดียวโดยที่ไม่มีเราประกบ เขาก็ไม่เอาแล้วแล้วเวลาเรียนของลูกก็ตรงกับเวลาทํางาน8ปดถึงสิบเอโมงแพทวิ่ง3งานอยู่เลยแต่ลูกเราไม่ได้จริงๆแพทก็เลยบอกครูว,ว่าทําใจไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าเด็กอนุบาลจะมีซัมชันคิดว่าเดี๋ยวครอบไปไล่ล่าเอาตามเอาตอนโรงเรียนเปิดซึ่งมันกลายเป็นว่าหรือเราต้องจ้างครูมาสอนพิเศษเพิ่มเพราะเราไม่มีเวลาตรงตามตารางเรียนลูกจากที่เราจ่ายเป็นก้อนหลักแสนไปแล้วเราต้องจ่ายเพิ่มอีกรอเด็กที่เกิดในยุคโควิดเป็นเด็กที่น่าสงสารพ่อแม่ก็น่าสงสาร แล้วเนื้อหาที่เขาเรียนกับสมัยที่เราเรียนก็ไม่เหมือนกันด้วยเขาเรียนอีกเวอร์ชันนึเรามาเรียนเวอร์ชันหพอเราไปสอนเขาในเวอร์ชันเราก็ไม่ตอบโจทย์เขาก็ทะเลาะก,กันอีก